พลงฮิตอยู่แล้วนะคะยิ่งสนุกเข้าไปอีกค่ะเพราะว่าซีซั่น5เล่นสดแบบนี้ก็จัดเต็มเลยค่ะเพิ่มลูกเล่นเข้าไปเรื่องของเสียงประสานแล้วก็บีทบ็อกซ์นะคะมาวันนี้ก็มากกว่ามอบความบันเทิงค่ะแต่ใช้ดนตรีระดมทุนช่วยญี่ปุ่นที่กำลังน้ำท่วมใหญ่แถมหนุ่มๆยังใช้ลูกอ้อนนะคะเดินถือกล่องบริจาครอบเวทีขอรายได้จากแฟนคลับแบบนี้นะคะวงนี้ไม่เคยไปเล่นคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นเลยสักครั้งค่ะแต่เป็นประเทศที่สมาชิกในวงนั้นไปเที่ยวกันทุกปีหลงรักทั้งอาหารผู้คนบ้านเมืองจนรู้สึกใกล้ชิดเหมือนเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันเพราะฉะนั้นเมื่อเดือดร้อนค่ะก็ขอยื่นมือเข้าช่วยแบบครบวงในฟรีคอนเสิร์ต Move for the Sun ค่ะเช่นเดียวกับคนนี้ค่ะโอปวีค่ะเจ้าของเพลงฮิต30ล้านวิวความพยายามก็ตอบรับขึ้นเวทีช่วยญี่ปุ่นทันทีนะคะเพราะเห็นน้ำใจชาวญี่ปุ่นที่ไม่เคยทิ้งคนไทยยามภัยพิบัติหรือแม้แต่การกู้ภัยถ้ำหลวงที่เพิ่งผ่านพ้นไปญี่ปุ่นก็ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านชลประทานมาช่วยเราเช่นกันนี่คือส่วนหนึ่งของศิลปินร่วมค่ายนะคะที่มารวมตัวกันเฉพาะกิจเปิดคอนเสิร์ตระดมทุนในห้างใจกลางกรุงค่ะกำลังทุกข์อยู่เรื่องถ้ำหลวงเนี่ยเขาก็มาช่วยเราเขาก็ส่งคนมาไม่ใช่แบบว่าเขาจะไม่ช่วยเขาก็ช่วยเหลือเราตลอดเมื่อเราแฮปปี้เอนดิ้งแล้วเราก็ควรที่จะแบบช่วยเหลือเขาในตอนนี้ที่แบบว่าเขากำลังมีปัญหาหนักอยู่เหมือนกันแล้วก็สิ่งที่ดีที่เราพอทำได้คือช่วยแสดงความรักความเป็นห่วงให้กับเขาได้เราก็ตามข่าวนะครับเราก็รู้สึกตกใจแล้วก็รู้สึกว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศพื้นบ้านของเราอยู่ในเอเชียด้วยกันเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นที่ที่เราก็เคยผ่านไปมาแล้วด้วยนะครับก็รู้สึกว่าถ้าเราสามารถช่วยอะไรได้อาจจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นแต่มันก็ได้เห็นบรรยากาศของความร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวของทุกๆประเทศที่มาช่วยกันได้นะครับมันเป็นเรื่องที่ดีด้วยทั้งเกิดเป็นภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกเราก็ทุกครั้งเราก็พร้อมมาร่วมงานทุกครั้งนะครับผมนะอุทกภัยรุนแรงที่สุดในรอบ36ปีของญี่ปุ่นนับเป็นข่าวใหญ่ค่ะที่ทำให้ศิลปินหลายคนต้องเคลียร์คิวกันมาแบบเร่งด่วนนะคะรู้ล่วงหน้าแค่3วันเท่านั้นเองค่ะหลายคนยังผูกพันเพราะว่าเคยไปทำงานที่ญี่ปุ่นมาแล้วอย่างสาวเสียงใสคนนี้เอิร์ธภัทรวีนะคะเธอยังจำได้ดีกับภาพความสดใสของแฟนเพลงแดนประดิษฐ์ในคอนเสิร์ตไทยเฟสติวัลโตเกียว2018เดือนพฤษภาคมผ่านไปแค่เดือนกว่าค่ะก็อดห่วงไม่ได้ว่าแฟนๆที่มาชมเธอในวันนั้นเนี่ยตอนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างสิ่งที่เธอทำได้เร็วที่สุดคือเล่นดนตรีค่ะเปลี่ยนเสียงเพลงเป็นเงินทุนหวังจะให้ส่งไปถึงบ้านเรือนที่เสียหายนับ200,000หลังค่ะยังมีวง Middle Lane Indigo Playground Pause นะคะวงซิลก็มาด้วยวงซิลเนี่ยก็เพิ่งเปิดคอนเสิร์ตต่างแดนครั้งแรกที่ญี่ปุ่นไปเมื่อปีที่แล้วค่ะเรียกได้ว่ามาร่วมด้วยช่วยกันนะคะแล้วก็ยังได้พิธีกรอาสานี่2คนนี้ค่ะนันเนสจาก AF มาด้วยเหมือนกันรายได้จากเงินบริจาคขายของที่ระลึกนะคะรวมแล้วเนี่ย 12,761 บาทส่งต่อให้สภากาชาดไทยค่ะนำไปช่วยผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่นต่อไปนะคะ